ชีวิตของคุณวันนี้จะเป็นอย่างไรจะทำยังไงให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสำเร็จในวันนี้ได้ถ้าหากว่าคุณเห็นคลิปนี้อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะคะเพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณในวันนี้ค่ะแน่นอนว่าช่วงนี้สุขภาพของคุณอาจจะไม่ได้ดีมากนักนะคะด้วยความที่เราตากตามทำงานหนักแล้วค่อนข้างที่จะไม่ได้ดูแลตัวเองหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยที่เกิดขึ้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เรานั้นทำโดยการที่ละเลยตัวเองและโฟกัสกับการที่ทำงานโหมงานหนักมากจนเกินไปเพราะสิ่งที่คุณทำค่ะเราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นจะสำเร็จเมื่อไหร่เรากำลังรอความช่วยเหลือจากสิ่งที่เรานั้นต้องการเรากำลังรอการช่วยเหลือจากใครบางคนแต่ดูเหมือนว่าการช่วยเหลือนั้นเรายังไม่มีวี่แววที่จะเห็นว่าใครช่วยเราได้เราจึงต้องลงมือทำทุกอย่างด้วยตัวเราเองและสิ่งนี้จะช่วยคุณได้ค่ะนั่นคือให้คุณนั้นโฟกัสถึงความรู้สึกของตัวเองและสิ่งที่คุณมีค่ะศักยภาพในตัวของเราจงเมเนจมันและใช้มันให้เป็นด้วยความรักและสติปัญญาที่คุณมีค่ะในทุกๆอย่างคุณสามารถผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้ด้วยความคิดและเหตุผลความเป็นตัวของตัวเองคุณมีความคิดที่ดีคุณมีเหตุผลที่ดีและที่สำคัญคุณเป็นคนเก่งคนหนึ่งเลยค่ะและหัวใจของคุณนั้นจะช่วยให้ทุกๆอย่างนั้นผ่านพ้นไปได้ไม่ว่าคุณกำลังรอการช่วยเหลือจากใครไม่ว่าคุณจะทำงานหนักมาแค่ไหนแต่ด้วยตัวของตัวเองแล้วคุณจะสามารถผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้คุณจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จและงานที่คุณทำสิ่งที่คุณเป็นมันจะให้ผลอย่างแน่นอนขอให้คุณเชื่อในศักยภาพของตัวคุณเองไม่มีอะไรหยุดยั้งตัวคุณได้ขอเพียงแค่วันนี้เรากลับมารักษาใจของเรารักษาร่างกายของเราผ่อนคลายให้มากขึ้นให้เวลาตัวเองได้พักผ่อนได้มากขึ้นนะคะและจงเชื่อเลยค่ะว่าทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นมาแล้วถ้าหากว่าคุณสุขภาพไม่ได้ดีแล้วแล้วก็คุณจะไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้เกมนี้เป็นเกมที่ยาวค่ะฉะนั้นเราต้องพร้อมทั้งกายและใจใครมีเทคนิคในการดูแลสุขภาพอย่างไรลองคอมเมนต์ใต้คลิปให้ฟังหน่อยนะคะและที่สำคัญใครที่กำลังเห็นคลิปนี้อยู่จงทำตามเสียงหัวใจของคุณและคุณจะพบกับสิ่งดีๆอย่างแน่นอนค่ะ